เกิดอาการแบบล้มโดยอุบัติเหตุแล้วเดินไม่ได้บอกท่านทุกอย่างที่เราเป็นท่านก็ไปเข้าฝันในนิมิตเราแต่ตอนนี้เดินได้เร็วมากพออยู่ในบริเวณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเดินได้เร็วเราเรียกว่าบุญรักษาคนถูกลอตเตอรี่เป็นร้านนะคะแล้วบวงสรวงไปแล้วแล้วก็ถ่ายรูปลงไว้ด้วยค่ะตามรอยศรัทธาท้าวเวสสุวรรณมารับบารมีปู่เวสสุวรรณกันที่วัดบางชันครับเป็นหนึ่งองค์ที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์มากองค์หนึ่งในกรุงเทพเลยทีเดียวครับโดยพระอาจารย์กฤษณะแห่งวัดบางชันท่านเป็นผู้ริเริ่มการจัดสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณไว้ให้สาธุชนได้กราบไหว้ขอพรย้อนกลับไปในปี2556เริ่มจากการที่พระอาจารย์ได้นิมิตฝันว่ามียักษ์องค์สีแดงสูงแค่1ศอกมายืนอยู่ตรงหน้าศาลา95ปีซึ่งเป็นศาลาที่พระอาจารย์ใช้รับญาติโยมอยู่แล้วโดยในตอนนั้นท่านก็ยังไม่รู้ว่ายักษ์ตนนั้นเป็นใครท่านก็ไม่ได้ใส่ใจนักเป็นเพียงแค่ความฝันจากนั้นไม่นานท่านก็ได้นิมิตฝันซ้ำอีกว่ามียักษ์ร่างสูงใหญ่นุ่งจงกระเบนสีแดงไม่สวมเสื้อเขี้ยวยาวใหญ่ถือกระบองพูดกับท่านพระอาจารย์ด้วยน้ำเสียงคนโบราณดังกังวานว่าพระคุณเจ้าข้าชื่อเวสสุวรรณข้าจะมาขออยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วยพอสิ้นเสียงท่านก็สะดุ้งตื่นแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ามีบุญบารมีขอให้ได้พบเจอกับยักษ์ตนนี้แล้วนำพาสร้างความเจริญแก่วัดบางชันด้วยเถิดหลังจากนั้นท่านก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติขององค์ท้าวเวสสุวรรณว่าท่านเป็นใครและได้มีโอกาสพบเจอรูปปั้นของท่านที่อำเภอหนองสโหนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นเนื้อปูนปั้นทำสีจึงได้อัญเชิญมาตั้งไว้ที่วัดด้านหน้าศาลา95ปีตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้และจากนั้นก็มีเรื่องราวที่น่าประหลาดใจตามมาอีกมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับคุณเปิ้ลที่เธอเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณมาโปรดและเปลี่ยนชะตาชีวิตของเธอตอนที่ทำงานอยู่ที่บริษัทนะคะเกิดอาการแบบล้มโดยอุบัติเหตุแล้วเดินไม่ได้รักษามาเป็นเวลานานหลายเดือนอยู่แต่ก็หมดเงินไปเยอะแต่ก็ไม่หายก็มาขอพรที่องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณหลังจากมากราบไหว้ขอพรในคืนนั้นคุณเปิ้ลได้ฝันว่าท้าวเวสสุวรรณมาปรากฏกายต่อหน้าเธอท่านก็ไปเข้าฝันในนิมิตเราว่าจะอยากเดินหรือจากจะนั่งซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ว่านั่งคืออะไรแล้วเดินคืออะไรแต่เราเป็นคนชอบเดินเราก็เลยขออธิษฐานว่าขอเดินเราก็ได้ปรึกษาอาจารย์แล้วว่าที่เราฝันนี่คืออะไรนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าท่านนั่งของโยมในนิมิตก็คือนั่งรถวีลแชร์แต่นี่กลายว่าขึ้นทูปขอเดินค่ะในเวลาต่อมาจากเดิมที่ไม่สามารถเดินได้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นจนสามารถกลับมาเดินได้ตามปกติจากว่าเคยล้มแล้วเดินไม่ได้แล้วเราก็อธิษฐานกับองค์พ่อไว้แล้วเดินทำอะไรคะมาเดินช่วยงานไงคะตอนนี้เดินได้เร็วมากพออยู่ในบริเวณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเดินได้เร็วก็เรียกว่าบุญรักษาคุณเปิ้ลจึงได้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานที่วัดบางชันณบริเวณลานสักการะปู่เวสสุวรรณแห่งนี้ต้อนรับทุกคนมาแนะนำว่าทำไมไหว้องค์ปู่แล้วดียังไงได้อะไรกลับไปต้องอยู่ในใจเราด้วยว่าศรัทธาแค่ไหนไม่ใช่จะเชื่ออย่างเดียวต้องศรัทธาด้วยทุกอย่างมีความศรัทธาในตัวแต่เรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ใจแต่ละคนทำให้สาธุชนที่ได้รับรู้เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ต่างหลั่งไหลมากราบไหว้ขอพรปู่เวสสุวรรณที่วัดบางชันกันอย่างไม่ขาดสายที่จะประทานให้คือทรัพย์ที่เรามาขอและคนที่มาขอเนี่ยได้จริงๆบางคนถูกลอตเตอรี่เป็นร้านนะคะแล้วบวงสรวงไปแล้วก็ถ่ายรูปลงไว้ด้วยค่ะว่าใครได้รับบ้างเห็นว่าเอาโฉนดมาค่ะใช่ที่มีความเชื่อยังไงบ้างเชื่อว่าท่านจะช่วยได้ให้ขายที่ได้ค่ะก็เชื่อศรัทธาเพื่อความสบายใจด้วยความสบายใจด้วยเราศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเรามองไม่เห็นแต่เขาเห็นเราแต่เราก็ศรัทธาแล้วเราก็เชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะคือเราเชื่อด้วยความตัวเราเองว่าเราศรัทธาสิ่งเนี้ยคุณผู้ชมครับเรียกว่าเป็นเคล็ดเล็กๆน้อยๆนะฮะพอดีพี่เปิ้ลบอกผมว่าเราสามารถช่วยในการคลี่คลายผ้าสีที่มาผูกอยู่ที่กระบองได้เป็นเคล็ดพิธีอย่างที่ว่ามีปมอะไรเราก็แก้ได้คลี่คลายไปเดี๋ยวผมจะขออาสาช่วยในการทำงานกับพี่เปิ้ลด้วยนะครับ
าต้องมาด้วยใจด้วยความศรัทธาทุกอย่างที่มานี่คือบุญนำพานะคะอาจารย์จะพูดเสมอให้บุญนำพาเข้ามานะโยมณเวลาจะนำเข้ามาเมื่อถึงเวลาทุกคนมีปัญหาทุกคนเกิดทุกอย่างเจอหมดองค์ปู่ท่านเมตตาท่านโปรด